เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของผลผลิตยางราคาพี่น้องบนยางพาราก็ขอด้วยกับผมนายนรงศักดิ์ อุทาภิษรักษาการบังคับในจังหวัดจันทบุรีของเรานับเป็นการแสดงออกของหลักประชาธิปไตยขณะเดียวกันที่พี่น้องเสื้อแดงไปยืนถือป้ายต้อนรับเห็นด้วยครับออกมาขับรถยนต์มา2คันครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์1คันรวมกันก็ประมาณไม่เกิน20คนครับและเป็นผู้หญิงทั้งหมดส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุเป็นคนค่อนข้างผู้มีผู้สูงอายุครับแล้วทีนี้ก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงขับรถมาทางผ่านทางหน้าสลายมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นมันเกินครับมันเกินไปครับผมยอมไม่ได้แน่นอนเรื่องนี้ผมแต่วันนี้แล้วก็มีทางพ่อค้าก็ส่งสัญญาณว่าจะถูกลงไปฟันนี้อีกนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องมันก็ไม่ถึงราคากิโลกรัมละ90บาทมันจะตกอยู่ประมาณกิโลกรัมละปัญหาถูกต้องไหมครับแล้วอีกอย่างที่เขาเอาป้ายแล้วมาถ่ายรูปเขาเตรียมตัวฮะเตรียมตัวที่จะไปเตรียมตัวที่จะไปคัดค้านนายกที่นู่นคุณเตรียมตัวแล้วคุณมีกระดาษเตรียมเขียนพอดเขียนป้ายไว้ในกระดาษเปล่าเป็นปึกๆเขียนป้ายด่านายกแต่คนนี้คุณยังไม่เขียนเพราะว่าคุณยังไม่ได้ไปต้อนรับนายกคุณเตรียมตัวจะไปกันแล้วผมจับได้มันเป็นสิทธิ์ผมครับที่คุณยังมาได้ผมก็มาได้ถูกต้องใช่ก็คุณเขาไม่ผมไม่คุณไปแล้วฝ่ายเสื้อแดงมีสิทธิ์ไม่ปล่อยผมไหมครับก็คุณขัดขืนอ่ะผมด่าเขาเกี่ยวอะไรกันครับ